ตอนนี้ผมอยู่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับก็เดี๋ยวรับชมกันครับเพชรกาฟิลครับเดี๋ยวรอดูไฮไลท์นะนี่ครับแทงเข่าครับแทงอีกโอ้โหแทงพีม2ดอก3ดอกโอ้โห4ดอกครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศบนเวทีแป๊บหนึ่งครับนี่ฮะเพชรกาฟิลนะครับต่อไปคู่เอกนะครับหลังเกมครับโอ้โหเพชรกาฟิลก็โอยแทงไปจัดๆครับ4ดอกเน้นๆครับก็ทำเอาคู่ต่อสู้นี่ลงไปกองกับพื้นเลยครับคู่ที่2ครับมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับไปไกลมันกลับหน้าเด้อเนี่ยบอลไหนมาวะนี่ฮะนะมึงพากันไทยอีกกาฟิลไฟนี้ไฟที่แล้วเราเป็นไงไฟที่แล้วก็พลาดครับไฟนี้ก็มาแล้วแก้ตัวพากันไทยอีกนะยังไงบ้างครับเราเตรียมอาวุธจริงๆก็แทงเข่าเนี่ยครับก่อนหน้าแทงเข่านี่เป็นอะไรก่อนหน้าน่าจะสอบครับสอบเขาก็ซุดไปเหมือนกันเราก็ตามมาครับจริงๆแล้วเราวางเกมไว้ยังไงครับไฟนี้ก็อะไรก็ว่าจะเรื่อยๆครับก็จะเรื่อยๆครับมีโอกาสก็เร่งเลยครับยกไหนครับเมื่อกี้น่าจะยก3ครับยก3อีกแล้วครับฝากแฟนๆติดตามหน่อยครับเป็นกาฟิลไฟหน้าครับจะทำให้ดีกว่านี้ครับติดตามด้วยนะครับครับผมก็แก้ตัวได้สำเร็จครับหลังจากที่แพ้น็อกไปไฟล่าสุดไฟนี้เขากลับมานะครับแล้วก็ชนะน็อกไปในยกที่3ครับก็ไฟหน้าครับถ้าได้แก้มเลยก็จะทำเต็มที่ครับผมก็บอกไฟหน้านะครับถ้าได้แก้มือกับเจ้าไทยก็น่าจะทำเต็มที่ขึ้นนะครับเป็นมวยรอบนะไฟนี้ก็เก็บ3แต้มไปนะครับรอบนี้มึงเอาแหละแล้วแรกชนะครั้งแรกนะ